พี่ครับพี่สองคนนะครับรถพี่อะพี่น้ำมันรั่วหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับเฮ้ยดูดิผมว่าน้ำมันรั่วนะพี่เมื่อคืนน้ำมันรั่วเราพี่มึงบ้าเนี่ยน้ำมันพืชมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอ้าวฮะน้ำมันพืชอะพี่ก็ผมเดินมาเมื่อกี้แล้วเห็นมันมีน้ำมันอยู่ตรงพื้นนะพี่ผมก็ไม่รู้อะผมก็สาบหวังดีนะพี่มึงตลกปะเนี่ยฮะไม่ใช่ตลกเลยพี่เราไปกันดีกว่าเสียเวลากับมึงมากนะมึงรู้ป่ะเนี่ยเอ้าอุตส่าห์บอกใครมาโทษใครแถวนี้วะเนี่ยเสียเวลาวะบ้าเฮ้ยพี่ฮะข้างหน้ามีด่านวะเฮ้ยมึงขับไปดีแล้วกันโอเคพี่โอเคเฮ้ยพี่ข้างหลังมีมอเตอร์ไซค์ตามมาเอาไงดีพี่เฮ้ยตามมาทำไมวะเจมส์เร็วดิโอเคพี่โอเคฮิวเข้าซอยหน้าเลยเข้าซอยหน้าเลยโอเคพี่โอเคเร็วจังวะดีวะเนี่ยกูโอ้ยเฮ้ยไม่ตำรวจนี่ว่ะหรือว่าจะให้ตำรวจช่วยเฮ้ยไอ้น้องหยุดดับเครื่องก่อนหมวกก็ไม่ใส่แล้วจะไปไหนคืองี้นะพี่หยุดไม่ต้องเถียงพี่ทำผิดขนาดนี้ยังจะเถียงอีกคุณตำรวจครับคุณตำรวจใจเย็นหน่อยครับฟังผมก่อนนะครับคือที่ผมรีบมานะครับเพราะว่าผมกำลังขับตามรถกระบะคันสีขาวอยู่นะครับคือคันนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเขาโปะยาสูบผู้หญิงนะครับแล้วเอาขึ้นรถและที่สำคัญนะครับแฟนของผมเนี่ยอยู่ในรถคันนั้นนะครับจะหลอกพี่เหรอเฮ้ยคุณตำรวจคุณจะโกหกเพื่ออะไรนะครับผมพูดจริงๆถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยขึ้นมาครับไปกับผมเร็วๆครับพี่ลูกคิดเอ้ยอ๋อก็ได้เว้ยนี่พี่อันโดนนะเว้ยตักเลยนะไหนพาพี่ไปดิคันนั้นแหละครับตรวจตามผมมาแล้วมึงแน่ใจนะไม่มีใครตามมาไม่มีนะพี่ผมขับออกมาสักกิโลนึงแล้วอ่ะตอนขับมาก็ไม่เห็นใครนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูเนี่ยไปดูตัวผู้หญิงก่อนเดี๋ยวนายจะมาแล้วครับตื่นเลยนะเด็กๆเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยเอาขึ้นรถไปแล้วโอ้ยดีว่ะสามีแผนแบบนี้นะเฮ้ย
สาทบอกใครมาโทษใครแถวนี้วะเนี่ยคุณลาวะบ้าเฮ้ยนี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงไม่ต้องรู้หรอกพวกนี้เป็นใครคนเมื่อกี้นี่พี่มึงมาได้ไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยนี่คุณตำรวจคุณจับผมทำไมเนี่ยนี่ยังจะด่าด้านอีกเหรอก็แกรับปากตัวผู้หญิงมาไงใช่ครับมันพาตัวอะไรจะยิ่งนะผมไม่ได้ผิดนะเว้ยจริงค่ะคุณตำรวจไอ้หมอนี่แหละค่ะที่มันลักพาตัวฉันมาจับมันไปเลยค่ะเฮ้ยนี่พวกแกแกล้งฉันเหรอวะเจอดีแล้วเว้ยนี่มึงยังไม่สำนึกผิดอีกเหรอเนี่ยคุณตำรวจครับจับมันไปเลยครับได้ครับไปไปไหนอะไปโรงพักไงวัวคืนแน่ไปคอยดูคนพวกนี้คุณครับคุณไม่เป็นไรนะครับฉันไม่เป็นไรค่ะฉันขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะที่ช่วยฉันนะคะไม่งั้นฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเนี่ยเราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องหัดระวังตัวให้มากกว่านี้รู้ไหมครับเดี๋ยวนี้อันตรายอยู่รอบตัวเลยนะค่ะต้องขอบคุณพวกคุณสองคนอีกครั้งนึงนะคะครับมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วนะครับเห็นคนลำบากก็ต้องช่วยนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยคนเนาะตัวเองจุ่มไปในถังน้ำแข็งนี้เลยล่ะอะได้เหรอได้ลองทำดูสิตื่นกันไหมโอ้ยอ่ะโอ้ยเย็นไปหมดเลยนอนตึงเดี๋ยวนะเป็นยังไงเย็นเย็นขอผ้าหน่อยขอผ้าหน่อยแป๊บนึงนะแม่แม่หนูว่านะพอได้แล้วแหละทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยแม่ก็อยากแบบเสริมสวยให้หน้ามันเต่งตึงเอาใจซันเขาอะลูกโอ้ยเก๋ครับทำอะไรกันอยู่ครับสองแม่ลูกพวกนี้ซันทำไมวันนี้กลับเร็วจังอ่ะจ้าน้องซันพอดีว่าผมทำธุระเสร็จเร็วนะครับแต่พี่เก๋ครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก๋ไม่ต้องทำสวยหรอกครับยังไงตอนนี้พี่เก๋เนี่ยก็สวยที่สุดในสายตาของผมแล้วนะครับปากหวานน่ะโอ้ยพูดต่อหน้าดูก็เขินแย่สิเฮ้ยเห็นมันเขินไหมครับสวยจริงนะสวยจริงใช่ไหมหน้าตึงขึ้นมาเลยนะครับกินทุกอย่างเลยกินมากเลยครับอันนี้ผมชอบมากเอ้าเพิ่นแล้วของซันล่ะมีแขนมีขาก็เดินไปเอาเองสิหรือเป็นง่อยไปเอาเองไม่ได้อย่างนี้เอฟเฟิ่นพูดจาให้มันดีๆหน่อยเก๋ครับเป็นไรแล้วครับไหนเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้จ้ะขอบคุณนะครับแกฟังฉันให้ดีถ้าฉันได้แต่งงานกับแม่แกเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะไล่แกไปอยู่กับพ่อบ้านนอกของแกที่ต่างจังหวัดนั่นเป็นเวรแล้วฉันจะคอยดูว่าแกจะทำได้ไหมเอเมงดาจอยไม่ดีมาแล้วจ้าที่รักขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดเลยนะครับมาครับผมตักให้นะกินไข่เยอะๆนะครับมันประโยชน์นะครับแม่เดี๋ยวหนูไปนั่งดูทีวีตรงนู้นนะอยู่ตรงนี้แล้วกินข้าวไม่ลงใหญ่เฟินนะใหญ่เฟินไม่เค
ซันอย่าไปถือสาเปิดเลยนะพี่เก๋ครับผมเข้าใจดีนะครับว่าเฟิร์นเขายังทำใจไม่ได้นะครับให้เวลาเขาหน่อยนะครับจ้าน่ารักที่สุดเลยว่ากินข้าวดีกว่านะครับจ้าไปนะกินนี่ดีกว่าครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องซันที่รักน้องซันนะขอบคุณมากนะครับนี่จ้ะขวัญอะไรเหรอครับเปิดดูสิพี่เก๋ครับนี่กุญแจรถนี่ครับใช่จ้ะเวลาน้องซันไปทำงานเนี่ยจะได้ขับไปแบบสบายๆไงขอบคุณมากเลยนะครับพี่เก๋ที่เอ็นดูผมแล้วก็ดูแลผมครับจ้ากับที่รักน้องซันนี่มาแล้วที่เกมกันนะครับ Happy birthday to you Happy birthday จ้ะขอบคุณครับ Happy birthday นะขอบใจมากนะลูกเฟิร์นโอ้ยใจเย็นใจเย็นเรียกลูกเฟิร์นด้วยน่ารักจังเลยซันงั้นเดี๋ยวเราไปดูลักษณะดีกว่านะนั่นสิครับผมอยากเห็นแล้วนะครับไปตัวก่อนจ้ะเดี๋ยวจะไม่อยากดูของขวัญที่ฉันให้หน่อยหรอก็เปิดไปเลยสิคะเปิดเปิดสิโอ้ฟังอะไรโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยนี่ iPhone รุ่นใหม่นี่เฮ้ยใช่นะสิลองเปิดเครื่องดูสิเปิดดูสิมีอะไรเซอร์ไพรส ที่รักรอเขาอีกสักนิดนะถ้าเขาแต่งงานอีกแก่นั้นเมื่อไหร่นะเขาเนี่ยจะโอนทุกอย่างให้เป็นชื่อของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหย่ากับมันเขาหย่าแล้วเขาเอาเงินนั้นน่ะมาใช้ด้วยกันแต่คุณไม่ต้องห่วงนะยังไงผมเนี่ยก็จะไม่มีวันยอมมีอะไรกับมันแน่ที่รักเนี่ยช่วยได้ใจจริงๆเลยนะคะแต่ถึงจะช่วยยังไงเนี่ยฉันก็รักคุณนะคะอีกแก่นะอีกแก่หน้าโง่จริงเลยอ่ะแก่แล้วไม่เจียมโตอีกยังจะมากินเด็กนั่นน่ะสิเอ้ายืนนิ่งทำไมอ่ะแกไม่ได้คลิปเด็กไงฉันว่าแล้วเฉียวว่ามันก็มาหลอกแม่ฉันนี่มันหมายความว่ายังไงคะซันเป็นไงจ๊ะชอบของขวัญที่ฉันให้ไหมล่ะชอบไหมพี่เก๋พี่เก๋ฟังผมไม่ดีนะพี่เก๋อย่าไปเชื่อนะครับนี่เฟิร์นฉันรู้แล้วว่าเธอไม่ชอบฉันนะแต่จะมาใช้วิธีสกปรกแบบนี้ได้ไงฮะพี่เก๋มันไม่ใช่ผมนะครับถึงฉันจะแก่นะแต่ฉันก็ไม่โง่ถ้ามันชัดขนาดนี้เนี่ยยังจะมาแถอีกเหรอฮะแกใส่หัวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะและอย่าหวังนะว่าของที่ฉันให้เนี่ยแกจะได้อีกออกไปเอาไปเลยเห็นสวยเออผมไปได้พี่คิดเหรอว่าผมได้รักพี่นะที่ผมอยู่เนี่ยก็เพราะเงินเพราะทรัพย์สินดูดิพี่อยู่เท่าไหร่นะจะ50-60แล้วแต่ซันไอ้ซันแกว่าฉันนี่ชุดแรกเฮ้ยแม่เฮ้ยมึงทำอะไรแม่เพื่อนกูฮะมึงไม่ได้ทำเสียงดังให้กระเทยมึงกระเทยแต่เนี่ยไม่ต้องแม่เองนี่เฮ้ยถึงกูจะแก่แต่ก็มีแรงถีบคนไว้ออกไปเออผมไปก็ได้แกด้วยอ
ไม่เป็นไรนะแม่ไปไปนั่งก่อนแม่ขอโทษนะลูกที่ทำตัวแย่ขนาดนี้ลูกคงต้องสมน้ำหน้าแม่แน่ๆเลยใช่ไหมไม่หรอกแม่หนูไม่ได้คิดแบบนั้นแต่แค่แม่รู้ความจริงแล้วก็ตาสว่างก็ดีแล้วแหละแม่จริงๆอ่ะเฟิร์มรู้ความจริงตลอดนะว่าซันน่ะนิสัยเลวแต่เฟิร์มน่ะเครียดมากเลยนะแม่แม่ขอโทษนะลูกแล้วแม่ก็ขอบใจลูกมากเลยนะที่ทำให้แม่ตาสว่างค่ะแม่รักหนูนะลูกแล้วก็เธอด้วยนะแดเนียนแต่แม่งั้นคืนนี้เนี่ยเราไปฉลองกันไหมฉลองแดกการปราศจากคนเลวๆออกไปจากชีวิตโอเคมะเป็นแดนกันเนาะก็ดีเหมือนกันนะดีเลยลูกถ้าอย่างนั้นแต่เนี่ยไปช่วยแม่จัดเสื้อผ้าหน่อยสิแม่นะซื้อเสื้อผ้าไว้เยอะเลยนะได้จ้าไปกันป้าสตาร์ดิแดเนียลเดี๋ยวๆแม่รอหนูด้วยดิพอได้ลูกสาวคนใหม่แล้วก็ไม่รอเลยทีนี้